วันนี้นะคะป้าเดียก็จะมาแกงยอดเ้านะคะนี่เลยค่ะแต่ว่าเป็นแกงแบบบ้านๆนะวันนี้ก็จะมีผักอันนี้จะเป็นผักที่เขาใส่ไปด้วยอะค่ะก็จะมีเห็ดมีฟักทองมีบวบแล้วก็มีชะอมค่ะวันนี้ป้าเดียก็จะแกงใส่น้ํายานางนะคะน,นี่เลยเราไปได้มาแล้วน้ํายานางเอาสาเร็จทุกอย่างแล้วค่ะป้าเดียนี่เลยแล้วก็ได้น้ํายานางมา เท hey, น้ำยานงใส่หม้อไปเลยค่ะอันนี้ประเดีย๋ยก็จะเตรียมเครื่องใส่ไปเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ไปทีละอย่างอะ่ะมันจะสุกไม่เท่ากันเพราะส่วนใหญ่แล้วอ,อ่อยอดพร้าวอะ่ะมันจะเป็นที่มันนิ่มๆอะ่ะมันจะสุกเร็วประเดีย๋ยก็เลยใส่เครื่องปรุงพร้อมกันไปเลยนี่เลยค่ะก็ใส่พริกแกงไปเลยดับแรกก็ใส่พริกแกง ใส่ไปย่างค่ะวันนี้เราใส่ไปย่างเนาะใส่ไปย่างเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่พริกแกงลงไป <_ d ata> เครื่องแกงอะค่ะวันนี้เราใส่พริกทีหลังนะคะเพราะว่าบ้านเราอะมีมีคนคนสูงอายุอ่าสูงอายุเราก็ใส่พริกทีหลังนี่เหลือเราก็ใส่เครื่องแกงแก็พวกหอมกระเทียมเนี่ยละค่ะตำคลุกเข้าไปก่อนเลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็ใส่ยอดเผาลงไปเลยค่ะ ลแล้วก็ใส่ยอดพะาวลงไปเลยเพราอที่แล้วเราจะได้ไปตั้งไฟทีเดียวเลยค่ะเพราะยอดพะาวเขาไม่ได้มีความขมเหมือนหน่อไม้เนาะอันนี้เขาจะมีความหวานนะคะเราก็ใส่พร้อมกันไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรเราก็แกงแบบธรรมดาแกงแบบบ้าน,านเราเนี่ยค่ะเราก็ตั้งหม้อไปเลยแล้วก็ใส่เนี่ยค่ะใส่เห็ดใส่อะไรที่มันสุกสุกยากหน่อยอะ่ะพร้อมกันเพื่อที่เขาจะได้สุกพร้อมกันเนี่ยค่ะ ต้มให้เดือดเลยนี่เราใส่เครื่องแกงแล้วอ่ะเนาะคราวนี้เราก็จะใส่พวกเครื่องปรุงแล้วค่ะก็มีผงนัวมีเกลือมีน้ำปลาเกลือ,อน,นี่ประเดีย๋ยวจะใส่ทุกครั้งแหละเพราะว่าเขาจะช่วยเพิ่มรสชาตินี่ค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เกลือเข้าไปแล้วเราก็ชิมรสก่อนแล้วก็ตักแบ่งค่ะเพราะเรามีคนสูงอายุเนาะ ล้วก็ตักแบ่งไว้ก่อนล็อกแล้วใส่พริกเข้าไปเสพริกที่หลังทุกครั้งแล้วค่ะบ้านเรานี่เลยแล้วก็ผักที่โรยหน้านะคะก็จะมีชะอมกับผักเเม็ดใบยอดแมงลักเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปต้มให้เดือดแล้วเครื่องปรุงอีกอย่างหนึ่งคือมะขามเปียกค่ะประเดี๋ยก็ใส่มะขามเปียกเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติออกเปรี้ยวนิดๆไม่ต้องเปรี้ยวเยอะนะคะอือพะยอด เออพาวอ่ะเขาก็จะมีความหวานของเขาอยู่แล้วแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะนี่เลยได้แล้วเรียบร้อยเหมคะชิ้นเขาก็จะมีสีขาวน่ากินนะอร่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยชมคลิปของปาเดียค่ะขอบคุณมากๆเลย เดี๋ยวประเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่ๆมาให้ชมอีกนะคะขอบคุณค่ะ